ิดประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่27มกราคม2555นะคะมองตลาดวันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะเรามองกรอบเทรดประมาณ 1,061 ถึง 1,073 จุดนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะบวกไปค่อนข้างมากก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาครวมไปถึงตลาดหุ้นของทางด้านยุโรปหรือว่าสหรัฐในช่วงต้นเองด้วยซ้ำนะคะหลังจากที่เฟดเองได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ระดับต่ำยาวนานจนถึงปลายปี2014ตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ค่าเงินในภูมิภาคของเราเองก็ดูจะแข็งค่าขึ้นนะคะทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆดีตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดรับข่าวในระยะเวลาค่อนข้างที่จะสั้นนะคะอย่างในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างพวกทองคำนี้ก็ปรับขึ้นค่อนข้างแรงนะคะหลังจากนั้นก็มีการเทคโปรฟิตออกมาในระหว่างทางนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบไป 22.33 จุดนะคะในระหว่างทางก็ยังดูเหมือนขึ้นต่อได้ดีในระดับนึงแต่หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาถือว่ารอบนี้ค่อนข้างที่จะมิกซ์นะคะบางตัวออกมาดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าหลายตัวออกมาก็แย่กว่าคาดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือข้อมูลยอดขายบ้านนะคะที่ออกมาค่อนข้างอ่อนแอกว่าคาดโดยปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนในเดือนธันวาคมนะคะค่อนข้างจะเป็นปัจจัยกดดันและเป็นเหตุผลของการที่นักลงทุนจะถือเข้ามาอ้างแล้วก็มีการเทคโปรฟิตออกมาในระหว่างทางนะคะเพราะฉะนั้นมองจากตรงนี้ไปเนี่ยตลาดน่าจะยังคงอยู่ในความผันผวนแล้วก็รอปัจจัยใหม่หรือว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมของปัจจัยเดิมๆเพื่อเข้ามากระตุ้นตลาดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเรามองจะเป็นเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซนะคะซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วในส่วนของการแก้ไขหนี้ของตัวยุโรปเองเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นปัจจัยลบเรื้อรังกดดันภาพรวมของตลาดต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะภาคเอกชนจะเริ่มมีทิศทางหรือว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนลงนะคะยอมที่จะกลับไปพิจารณาในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะหรือว่าตัวคูปองเรทเนี่ยให้อ่อนตัวลงกว่า 4% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศข้อสรุปออกมาได้ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวบวกในระยะสั้นเข้ามาในตลาดนะคะอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าในส่วนของปัญหาหนี้ของยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านั้นนะคะก็อาจจะเป็นแค่ข่าวบวกเข้ามาในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของหนี้ยุโรปคงต้องมองกันไปอีกยาวๆนะคะความผันผวนในระหว่างทางช่วงนี้อาจจะมีระหว่างรอความคืบหน้าหรือว่าแฟกเตอร์ใหม่ๆเข้ามานะคะแล้ววันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยนะคะคิดว่าไม่น่าจะเทรดไปไหนได้ไกลนะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ของเรานะคะระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะซื้อเก็งกำไรต่อได้อาจจะมีต้องมีความระมัดระวังแล้วก็เลือกหุ้นเป็นรายตัวนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงสัดส่วนที่ 50% นะคะปรับตัว IVL ออกนะคะถือAIT, SCB แล้วก็ TK ต่อนะคะปรับเข้ามา2ตัววันนี้คือตัว Better World Green กับตัว Jazz นะคะ Better World Green เนี่ยตัวนี้เราคาดการเรื่องของผลประกอบการได้น่าจะค่อนข้างดีนะคะได้อานิสงส์ในเชิงบวกจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีเงินปันผลสูงนะคะก็คาดการรอบนี้จะจ่ายประมาณ9สตางค์นะคะให้ yield ประมาณ 6% นะคะราคาพื้นฐานอยู่ 1.83 นะคะกรอบระเทศระยะสั้นเรามองแนวต้านที่บาท70ถึงบาท72นะคะแนวรับอยู่ที่บาท56ถึงบาท54คัทลอสที่บาท52นะคะตัวที่2คือตัว Jazz นะคะ Jasmine ตัวนี้เราก็คาดการกำไรในปี55ก็น่าจะเติบโตได้ดีนะคะจากการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหุ้นที่อยู่ในระหว่างการซื้อคืนการซื้อหุ้นคืนของตัวบริษัทด้วยนะคะหรือว่าการทำ Treasury Stock นะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตตัวระดับราคาได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะราคาพื้นฐาน2.34 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองต้านที่2.14 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่บาท99แล้วก็คัทลอสที่บาท97ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ